สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวข้ามคืนทุกคนนะครับสัปดาห์นี้ทีมงานก็ไปรวบรวมงานอีเวนต์ประจำสัปดาห์มาฝากอีกเช่นเคยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศภายใต้ชื่องานชวนตลอดตลาดต้องชมตะลุยความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมพาเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยมเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหนึ่งในตลาดต้องชมจาก121แห่งทั่วประเทศและเยี่ยมชมโซนสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสพร้อมมีโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมถ่ายภาพอีกด้วยครับจริงๆกิจกรรมตลาดต้องชมเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยนะครับรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับวันนี้เรามาที่นี่เพื่อเป็นการเปิดนะครับให้ทุกคนรู้ว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเรามีอยู่121ตลาดต้องชมในทั่วประเทศไทยนะครับเกือบทุกจังหวัดในโอกาสปีใหม่นี้ก็อยากกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนครับร่วมกันแสวงหาความสุขนะครับจากตลาดต้องชมภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ของสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ เรายังมีสิ่งดีๆอย่างนี้อีกหลายอย่างกระทรวงพาณิชย์เราประวานาตัวแล้วว่าจะนำไปสู่ความสุขของพี่น้องทุกคนพยายามที่จะให้พี่น้องมีรายจ่ายที่ลดลงให้พี่น้องมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและให้พี่น้องมีโอกาสที่จะสร้างชีวิตของตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆต้องกราบขอบพระคุณลุงชวนนะครับแล้วก็คุณตุ๊กนะครับกำนันนานะที่ได้ร่วมกันประสานงานกับชุมชนต่างๆและทำให้สิ่งนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นมาอย่างตลาดนี้เกิดขึ้นมาประมาณ20ปีแล้วนะครับเพราะนั้นก็ในวาระปีใหม่นี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับว่าเชิญชวนครอบครัวมาช่วยกันนะครับสร้างความสุขบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยแล้วก็จะได้มีความสุขตลอดไปทั้งชีวิตนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มศักราชใหม่โดยการช่วยกันทำมาหาชีพหาเลี้ยงชีพนะครับให้ได้มีกิจกรรมดีๆมีความสุขดีๆร่วมกันทั้งครอบครัวครับกราบสวัสดีใหม่ทั้งครับบริษัทศิลามาร์เก็ตจำกัดจัดงานเปิดตัวศูนย์การค้าศิลามาร์เก็ตอย่างยิ่งใหญ่ที่ย่านสุขสวัสดิ์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการเปิดศูนย์การค้าศิลามาร์เก็ตอย่างเป็นทางการโดยได้นายศิลาเยประธานกรรมการบริษัทศิลามาร์เก็ตจำกัดร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคคลที่อาศัยอยู่ในย่านสุขสวัสดิ์และย่านใกล้เคียงได้รับประทานอาหารลดเลิศราคาประหยัดครับผมคิดว่าศิลามาร์เก็ตไปได้ดีครับมีพี่เด่นช่วยเขามีประสบการณ์ต้อง10กว่า20ปีแล้วครับเขาจะมีหลังจากที่แม่ค้านำนามที่ขายดีๆที่มีชื่อเสียงนะครับมาลงที่ศิลามาร์เก็ตยินดีให้บริการนะครับเพราะศิลามาร์เก็ตเนี่ยเราพังพร้อมไปด้วยร้านอาหารชั้นนำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซิกกี้ตีน้อยร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นเคฟโอริโนกิกกี้จากพัทยาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในตลาดหรือศูนย์อาหารขนาดใหญ่ของเรานะครับมีอาหารครบทุกอย่างทั้งไทยเทศเผ็ดไม่เผ็ดขนมอะไรมีครบหมดนะครับก็ยังไงฝากเรียนเชิญมาชิมนะครับครบทุกอย่างแน่นอนครับบริษัทเกรสโปรดักผู้ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดจนประกอบและติดตั้งอะไหล่และชุดแต่งรถดัดแปลงประเทศไทยประสบการณ์กว่า15ปีได้ร่วมกับบริษัท AI Matic ประเทศเกาหลีผู้ผลิตและพัฒนาระบบเพื่อช่วยการขับขี่ผ่านอุปกรณ์โดยมีนวัตกรรมเอท AI ภายในอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อหลับในขับรถไม่ตรงช่องทางหรือจุดบอดที่เกิดจากตัวรถทำให้พลาดถึงการมองเห็นและเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขับขี่ด้วยและโดยบริษัท Grace Product ก็ได้ร่วมกับบริษัทวิริยะประกันภัยส่งเสริมสินค้าและบริการเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเสี้ยววินาทีเดียวที่อาจจะนำพาไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้โดยสำหรับอนาคตเรายังมีสินค้านวัตกรรมอื่นๆที่พร้อมนำสู่ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยนวัตกรรมถัดไปนะคะก็คือเราพัฒนาทางด้านสิ่งทองอย่างที่ทราบมาว่าเรามีชนวนต่างๆนะคะสิ่งทองนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาคือจะพัฒนาเส้นใยกราฟีนนะคะที่จะมาพัฒนาเป็นรองเท้าให้กับรองเท้านิรภัยหรือป้องกันอุบัติเหตุต่างๆนะคะรวมทั้งของทางราชการด้วยAIมันจะอ่านระบบจดจำใบหน้าแล้วแล้วก็วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการขับรถแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนรถก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลด้วยละกันที่จะส่งผ่านขึ้นมาบนคลาวด์ในการเก็บข้อมูลนะครับผมเชื่อว่าสามารถใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องอุบัติเหตุเป็นสายเป็นอะไรเรียกว่าเป็นความวัตถุประสงค์หลักก็
ด้วยนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์รองก็มีนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เราสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ